โรงงานหัวเราะสวัสดีค่ะมากินโอ้สวัสดีมากินผัดเผ็ดกันนะคะนี่ต้องมีไอ้อะไรนะเขาเรียกมีไอ้น้ำพริกน้ำปลาโอ้มีมะนาวหน่อยน้ำพริกน้ำปลาหน่อยแป๊บนึงแล้วไปทำมาแล้วน้ำพริกน้ำปลาชิลิ a little bit saiko a little bit sugar a little bit monosodium glutamate and lemon together and rollen นี่ภาษานิวซีแลนด์นะภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรวะคุณนี่มาโรยให้รู้ไปมันเรากินผักกะเพราเราชอบน้ำพริกน้ำปลาเนี้ยแปลกใจเป็นพิเศษเพราะเห็นเรากินข้าวนะก็จะแกงไตปลาให้กินเนาะ
ใครอยู่กับเรานี่อ้วนนะเราชวนกินเมื่อก่อนลุงตอนที่รักกันใหม่ๆอ่ะแกอ้วนกว่านี้นะแกมาผอมตอนแกไปเย็บกระเพาะแล้วไงเมื่อก่อนเราทำอะไรแกกินแกกินนะกินข้าวผัดผัดไทยผัดซีอิ๊วผัดอะไรอย่างเงี้ยกินคอรี่ซุปแกกินเดี๋ยวนี้แกไม่กินแล้วตั้งแต่แกเย็บกระเพาะมาแกจะไม่ค่อยกินแล้วเมื่อก่อนจานพูนขนาดเนี้ยแกก็กินหมดนะตรงเนี้ยแกกินครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามีแค่เนี้ยแกกินครึ่งหนึ่งแกก็อิ่มแล้วแล้วแกก็จะหยิบอันนู่นอันนี้กินทุกชั่วโมงก็ถามเราว่ากินทุเรียนอีกไหมบอกไม่เอาอิ่มแล้วยังเหลือนะฮะทุเรียนยังเหลืออยู่กล่องนึงไม่ได้กินเราจะบอกเพื่อนว่าขนาดแดดออกฝนยังตกอ่ะวันไหนที่เราลงคลิปกินทุเรียนอ่ะวันนั้นอ่ะเราไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลย ก็คือมีคลิปเดียวคลิปนั้นอ่ะนะฮะอาจจะก็กินเหมือนกันนะกินขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็กินเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะเรากินทุเรียนอย่างเดียวไม่ใช่นะก็กินขนมปังเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มากินอะไรหนักๆแบบนี้ก็คือกินทุเรียนก็กินเป็นมื้อหนักไปเลยบางทีกินทุเรียนเสร็จหิวบางทีนะหิวก็มีทุเรียนเสร็จหิวก็มีเมื่อถามเราว่าเรานอนไหนไหมเราไม่เป็นนะเราไม่เป็นนะเรากินคือด้วยมันอาจจะเกี่ยวด้วยที่แบบว่าที่เนี่ยสภาพอากาศมันเย็นด้วยมันก็เลยมันเป็นอุณหภูมิที่มันสามารถกินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากินที่เมืองไทยก็ชักนะคะเวลาเรากลับเมืองไทยเราก็ไม่กินเผ็ดนะเราจะกินเผ็ดตอนเราอยู่ที่นี่เหมือนร่างกายมันต้องการอ่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราได้อะไรเผ็ดๆในร่างกายมันก็จะวอร์มมันก็จะอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาเลือกที่จะกินวายให้มันอุ่นบางคนก็เลือกที่กินน้ำร้อนบางคนก็เลือกที่จะกินเผ็ดๆก็แล้วแต่ตามสไตล์ไทยสไตล์คนนั้นบางคนก็กลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยก็มีมาอยู่เมืองนอกเพราะอากาศมันหนาวมันต้องกินเหล้าอ่ะพอกินเหล้าแล้วมันจะเปร้อนข้างในใช่ไหมพอร้อนข้างในมันก็ทำให้อุณหภูมิข้างในมันไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือพลังคือเพื่อนจะเห็นพลังเขาจิบวายก่อนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะนะฮะพอตกดึกพอกินข้าวเสร็จจิบวายก่อนกินข้าวพอหลังพอกินข้าวเสร็จเขาก็นอนหลับสบายเพราะว่าร่างกายเขาแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่เราเคยเห็นอย่างนั้นแหละนะฮะอย่างนั้นแหละถ้าเราไปเมืองไทยเราจะไม่กิน
ผ็ดเราจะไม่กินทุเรียนกับลำไยแต่เมื่อวานเรากินนิดหน่อยไม่ได้กินมากก็เรารู้ว่าลำไยมันก็อันตรายมันไม่ใช่มังคุดเพื่อนถามไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรก็รู้ขีดจำกัดตัวเองนะไม่มีใครเขาทำให้ตัวเองตายหรอกนะฮะมีแต่เขาทำให้ตัวเองรอดนะฮะแล้วเพื่อนๆถามเราว่ากินมื้อหนักอ่ะกินยังไงก็กินมื้อหนักมื้อเดียวสมมติว่ากินข้าวนะบางทีอาจจะมีกิน2มื้อนะแค่กินข้าวนะแต่ว่าถ้ากินพวกผักพวกส้มตำอะไรเงี้ยเรากินแค่มื้อเดียวเรากินมื้อหนักๆมื้อใหญ่แค่มื้อเดียวมื้อที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนอกนั้นเราก็จะไม่ได้กินอะไรเลยตื่นเช้ามาเราก็มีนมนิดหน่อยแล้วขนมปังนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนเย็นเราก็หากินอะไรนิดๆๆหน่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ได้กินอะไรมากมายเรากินแค่นั้นแหละขนาดกินแค่นั้นยังอ้วนขนาดนี้ถ้ากินครบ3มื้อแบบนั้นตายอ่ะอันนี้ฉันเป็นโอ่งมากกว่านี้เลยอ่ะนะฮะเราถึงไม่ค่อยอยากกินข้าวนะเพราะเรากินข้าวปุ๊บมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จักอิ่มไงเสียงเพลงทีวีมันดังก็เลยปิดหาช้อนปอกทุเรียนเอ้ยปอกอันเนี้ยปอกลำไยเราเคยเห็นเขาปอกเดี๋ยวจะเก็บปอกไว้ให้ลุงเมื่อวานก็ปอกให้แกถ้วยนึงถ้วยเล็กๆประมาณนี้แหละบอกอย่ากินเยอะเดี๋ยวเป็นเบาหวานขึ้นกินน้อยๆวันละนิดละหน่อยพอเพราะว่าลุงจะบอกว่าฉันไม่เคยว่าเธอเลยเวลาเธอกินทุเรียนยังไม่เคยว่าเธอเราบอกด้วยความเป็นห่วงว่าอย่ากินเยอะอันนี้มันร้อนแล้วก็อย่าไปกินกับเหล้ามันอันตรายถ้าจะกินก็กินเพียวๆไปถ้าวันไหนจะกินเหล้าก็ไม่ต้องกินลำไยอันนี้3กิโลนะลุงแกะไม่เป็นเอาแกะให้แกะเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นยิ่งอร่อยมันไม่ค่อยหวานมากนะแล้วมันไม่ค่อยสุกเต็มที่ด้วยเนี่ยปีที่แล้วลูกยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วสุกกว่านี้ปีนี้มาลูกค่อนข้างอ่อนแล้วก็ลูกเล็กด้วยไม่โอเคปีนี้ฝนตกเลยละนะแดดเปรี้ยงๆแล้วฝนตกเลยวิ่งยัดที่ไอ้ดูฟูแย่เนี่ยฝนดังนิดเนี่ยนั่นน่ะโอเคเลยขอเรียนเลยย่านี่น้ำมาเลยย่านี่กูเหรอฮะไอ้กูเหรอไม่ไปพาคันไปเดินรอบหมู่บ้านทั้งนั้นเหมือนหยกอย่างเงี้ยตกพำๆอ่ะป
ตกแบบตกย้ำแย่ย้ำแย่อะน่าเบื่อนะไปละบ๊ายบายอืม